ครั้งที่3ของการแข่งขันนกพิราบแข่งในเมืองไทยการแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจนเรสครั้งที่3รับรองโดยสมาคมนกพิราบแข่งนานาชาติการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและถ้วยประธานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาครั้งที่3และยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยนกพิราบแข่งกว่า 3,000 ตัวจาก27ประเทศทั่วโลกสนุกตื่นเต้นประทับใจกับผลการแข่งขันรอบแรกระยะทาง330กิโลเมตรจากจุดปล่อยตัวอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาที่ทำเวลาอันดับหนึ่งโดยนกที่ทำเวลาอันดับสองโดยนกที่ทำเวลาอันดับสามโดยการแข่งขันรอบ2ระยะทาง430กิโลเมตรจากจุดปล่อยตัวอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นรับรองการแข่งขันโดย FCI Racing Pigeons กรังปรีนกที่ทำเวลาอันดับ1โดยนกที่ทำเวลาอันดับ2โดยนกที่ทำเวลาอันดับ3โดยผลการแข่งขันรอบสุดท้ายชิงชนะเลิศระยะทาง530กิโลเมตรจากจุดปล่อยตัวอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนกที่ทำเวลาอันดับหนึ่งโดยนกที่ทำเวลาอันดับสองโดยนกที่ทำเวลาอันดับ3โดยผลการแข่งขันประเภทนกยอดเยี่ยมนกที่มีผลรวมคะแนนอันดับ1โดยผลการแข่งขันประเภททีมนกประเภททีมที่มีผลรวมคะแนนอันดับ1โดยพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจนเรสครั้งที่3ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะทุกประเภทรางวัลและขอขอบคุณทุกท่านที่นำนกทรงคุณค่านกยอดเยี่ยมทุกตัวมาร่วมสร้างความยิ่งใหญ่ช่วยพัฒนาวงการพิราบแข่งและช่วยเติมสีสันให้กับพัทยาตลอดช่วงการแข่งขัน
การแข่งขันนกพิราบแข่งนานาชาติพัทยาพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลพีเจนเรสรับรองโดยสมาคมนกพิราบแข่งนานาชาติการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสนับสนุนโดย